Perspective ในคืนนี้ครับเราตั้งใจจะนำเสนอเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมท่านใดก็ตามที่ชื่นชอบในเรื่องของการออกแบบภายในการเป็นบรรณาการหรือที่เรารู้จักอาชีพนี้อย่างกว้างขวางว่า Interior Designer นะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้ครับเป็นคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเป็นอย่างมากในด้านของวงการออกแบบภายในครับคุณป้าสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีพี่เปิ้ลFinally เป็นยังไงกันได้มาเยี่ยมออฟฟิศคุณป้าแล้ว P49 นะครับDesign and Associateที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงเยอะก็คือที่อินดิโก้ลิเจียงนะคะทาฮิติบอราบอราใช่ไหมครับFrench Polynesian แต่มันอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ที่ไหนกันโอมานกันบนอยู่บนคลิปเลยอาลีลาค่ะเป็นร็อกทะเลทรายแบบคลิฟเลยอะไรต่ออะไรต่างๆนะนั่นก็สนุกมากเป็นโรงแรมที่เป็นที่รู้จักสำหรับคนไทยนะครับหรือว่าผู้คนทั่วโลกเนี่ย P49 ทำมาเกือบหมดแล้วที่มันอยู่เครือแถวนี้ทั้งหมดอะทำมาหมดแล้ว เกือบจะทุกโรงแรมเกือบจะทุกเชนแต่ทุกอย่างที่เราดีไซน์ก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของด้วยแน่นอนว่าเขามีภาพในหัวของเขาแบบไหนแน่นอนส่วนมากป้าจะทำแบบตามที่ลูกค้าอยากได้คร่าวๆนะโดยที่เราต้อง approve ด้วยว่ามันสวยกะทำให้ดูอีกอันนึงสิ่งที่เราอยากพาเข้าไปเราก็ต้องพยายาม input สิ่งที่ดีๆที่เราคิดว่ามันดีสำหรับเขาเท่สำหรับเขาพยายามทำให้เขารู้สึกอินกับความสวยงามที่เราเห็นให้ได้อันนี้ถูกต้องป่ะครับถูกต้องและตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่โครงการสินธรทุกอันนี่คือ P49 หมดกระเบื้องทุกแผ่น yes ผนัง yes แม้กระทั่งงานที่แสดงอยู่บน yes เหรอฮะ yesเชนเดเลียเปลือกหอย yes เปลือกหอยนี่นะฮะใช่เห็นไหมไม่จำเป็นต้องเป็นคริสตัลไม่ต้องแพงแต่ดูแพงจังส่วนใหญ่ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องแต่ความสวยงามครับฟังชั่นอลล่ะครับเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนโอ้โหสวยอย่างเดียวไม่ฟังชั่นอลก็ไม่ต้องคุยกันเลยเพราะไม่งั้นพอเริ่มใช้งานแล้วพอไอ้นู่นก็ไม่ฟังชั่นนี่ก็ไม่ฟังชั่นความสวยมันจะค่อยๆจางไปจากลูกตาความหงุดหงิดมันจะโผล่ขึ้นมาจุดเปลี่ยนแจ้งเกิดของ P49 คือโปรเจกต์อะไรครับโรงแรมณเวลานี้คือโรงแรมอนันตราราชดำริไอ้ย่าผมสงสัยมานานแล้วผมเชื่อหลายคนที่ทำอาชีพนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าคนที่เป็นนักออกแบบควรต้องเกษียณไหมหรือไม่ควรต้องเกษียณที่เปิดถามอันนี้น่าสนใจที่ว่าควรจะรีทายไหมอายุเท่านี้หรืออะไรต่ออะไรไม่มีใครตอบได้มันอยู่ที่ว่าแต่ละบุคคลณเวลาไหนที่เขาพอแล้วตรงนี้ตอนป้า40กว่าๆหรืออะไรเงี้ยนะมันมีช่วงที่อยากรีทายมากเลยมีเหมือนกันอ้าวนะมีเหมือนกันมีเพราะว่ามันเครียดงานมันเยอะแล้วมันยุ่งแล้วมันก็ต้องวิ่งไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นแล้วมันเหนื่อยแล้วมันเครียดเกินไปแล้วบอกโอ้โหแม่เอาอยากรีทายแล้วแล้วมานั่งคิดอีกทีคิดว่าจะรีทายเมื่อไหร่นี่เครียดหนักเข้าไปอีกเพราะมีความรู้สึกว่ามันยังปล่อยวางไม่ได้แล้วออฟฟิศทำไงโปรเจกต์ที่เหลืออยู่ทำไงอะไรแต่อะไรทำไงเครียดหนักเข้าไปอีกเครียดอยู่แล้วงานก็เครียดอยู่แล้วเครียดหนักเครียดว่าจะรีทายเมื่อไหร่เครียดมากเลยบอกโอเคหยุดคิดเลิกคิดทำไปเท่าที่ไหวเท่าที่ไปได้เรื่อยๆไม่รีทายก็ได้ว่าทำต่อแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆแล้วเริ่มรีทายได้เมื่อมีความรู้สึกว่ารุ่นต่อไปแข็งแกร่งขึ้นวางได้เพราะมีที่ที่ไว้ใจที่จะวางได้
จากการที่มีโอกาสได้คุยกับป้าเป้าต้องบอกว่าวันนี้ผมได้มุมมองหลายอย่างที่ต่างไปจากเดิมแน่นอนว่านักออกแบบนอกจากจะมีความเป็นศิลปินในตัวเองแล้วสิ่งสำคัญที่จะต้องพึงนึกไว้เสมอก็คือว่าถ้าคุณจะทำอาชีพนี้มันคืองานบริการชนิดหนึ่งครับงานบริการในที่นี้คืองานบริการที่จะสามารถดึงเอาความคิดเอาจินตนาการของผู้ว่าจ้างของเขาออกมาให้ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่พี่49หรือว่าคุณป้าเป้าและทีมสามารถทำได้